าฟังนิทานกันแล้วหลายพันปีผ่านมาแล้วในป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลบนภูเขาลูกหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยบรรดาต้นไม้และหมู่ไม้เตี้ยๆเคยแต่งงานกันเหมือนดังเช่นมนุษย์กระทำครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีต้นมังคะเลสาวต้นหนึ่งซึ่งกำลังออกดอกสีแดงสดสวยบานสะพรั่งบังเอิญรอดพ้นสายตาบรรดาต้นไม้ผู้ชายซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มแน่นอันเป็นวัยที่เหมาะสมกับการแต่งงานไปต้นไม้วัยกลางคนต้นหนึ่งซึ่งเป็นพระและมีหน้าที่ในการจัดเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการแต่งงานรวมทั้งพิธีทางศาสนารู้สึกว่าตนนั้นควรทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหนึ่งพระต้นไม้ต้นนี้จึงไปหาราชาต้นไม้และแนะนำว่าเนื่องจากต้นสาวน้อยมังคะเลเป็นประสบนิกรคนหนึ่งของราชาต้นไม้ราชาจึงควรที่จะดูแลและรับผิดชอบเธอและควรหาต้นไม้หนุ่มที่คู่ควรกับเธอมาเป็นคู่ครองของเธอด้วยพระราชาต้นไม้เห็นชอบและขอให้พระต้นไม้ช่วยมองหาเจ้าบ่าวที่เหมาะสมให้เธอทีในป่าแห่งหนึ่งบนสันภูเขาสูงอีกลูกซึ่งอยู่ไม่ไกลไปจากภูเขาลูกแรกมีต้นอุติสรูปร่างสูงและสง่างามหลายต้นขึ้นอยู่พระราชาต้นไม้และพระต้นไม้ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าต้นไม้หนุ่มเหล่านี้แหละที่จะมาเป็นคู่ครองที่ยอดเยี่ยมสำหรับบรรดาต้นไม้สาวด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงส่งข้อความไปถามว่ามีต้นไม้หนุ่มต้นใดบ้างที่สนใจจะมาแต่งงานกับต้นมังคะเลสาวสวยต้นนั้นปรากฏว่าต้นอุติสหนุ่มต้นหนึ่งซึ่งมีรูปร่างที่สูงใหญ่และมีนิสัยที่ไว้ตัวตกลงใจว่าจะมาดูตัวว่าที่เจ้าสาวของตนก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกับเธอด้วยเหตุนี้จึงมีการกำหนดวันดูตัวระหว่างต้นอุติสหนุ่มและต้นมังคะเลสาวขึ้นแต่ช่างขอร้ายสินี่ก็ไรทั้งราชาต้นไม้และพระต้นไม้ต่างลืมไปว่าช่วงเวลาระหว่างเดือนธันวาถึงเดือนมกราซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้เป็นช่วงที่เข้าสู่กลางฤดูหนาวและช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องงามยามดีนักสำหรับหนุ่มสาวที่พากันมาดูตัวกันเธอก็เหมือนกับต้นไม้ต้นอื่นๆเธอได้สลัดใบออกจนหมดจนเหลือแค่ลำต้นโขนเมื่อนายอุติสต้นไม้รูปร่างงามยืดยอดตรงสูงเหนือบรรดาพวกพ้องเพื่อมองดูสาวมังคะเลซึ่งเธอนั้นอยู่ในป่าบนภูเขาสูงลูกนั้นแน่นอนซึ่งมันมองแล้วก็รู้สึกไม่ประทับใจในตัวต้นไม้สาวนี้เลยเนื่องจากเป็นต้นไม้หนุ่มที่เย่อหยิ่งมันจึงได้ตัดสินใจทันทีว่าจะไม่แต่งงานกับนางเมื่อวันเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนฤดูที่ต้นไม้ออกดอกก็มาถึงแล้วนางมังคะเลก็กลับกลายเป็นต้นไม้สาวสวยที่อ่อนโยนและออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้นอีกครั้งหนึ่งพระต้นไม้ซึ่งตระหนักถึงการกระทําที่โง่เขลาของตนเองเมื่อครั้งที่แล้วและต้องการแก้ตัวจึงไปทาบทามนายอุติสต้นไม้หนุ่มให้มาดูตัวนางต้นไม้อีกครั้งพระต้นไม้ได้พร่ำพรรณนาถึงเสน่ห์และความร่าเริงของนางซึ่งกำลังออกดอกเป็นสีผลเชอร์รี่ให้กับนายอุติสได้ฟังปรากฏว่าได้ผลพระหนุ่มน้อยอุติสและอยากจะโยนโฉมสาวน้อยมังคะเลขึ้นมาในทันทีมันจึงได้ยืดยอดสูงขึ้นเพื่อมองดูต้นไม้สาวให้เต็มตาครั้งนี้หนุ่มน้อยอุติสได้รู้สึกพึงพอใจเป็นยิ่งนักแต่ในระยะทางที่ค่อนข้างไกลมันได้ยิ่งเพิ่มความมีเสน่ห์ให้แก่สาวงามมังคะเลยิ่งนักซึ่งมองจากระยะไกลก็จะเห็นว่าต้นไม้นั้นงดงามมากความงามของเธอได้สั่นคลอนหัวใจต้นไม้หนุ่มด้วยเหตุนี้หนุ่มน้อยอุติสจึงตกลงใจที่จะขอเธอแต่งงานแต่สาวมังคะเลซึ่งรู้สึกขมขื่นกับการดูหมิ่นของนายอุติสในครั้งก่อนเธอก็ได้กลายเป็นต้นไม้ที่ฉลาดมากขึ้นเธอยังจำได้ดีว่าต้นไม้หนุ่มต้นนี้ปฏิเสธการแต่งงานกับเธออย่างไม่มีเย่อใยเมื่อครั้งก่อนแต่เมื่อเธอกลับสวยงามขึ้นมาอีกครั้งในฤดูที่ออกดอกเธอจึงได้ตัดสินใจว่าจะไม่ยอมถูกทำให้ได้รับความอับอายเป็นครั้งที่สองคราวนี้ถึงตาเธอบ้างที่จะปฏิเสธการเสนอตัวของนายอุติสผู้ที่แสนจะทะนงตนบ้างแล้ว
การปฏิเสธที่ไม่คาดฝันของนางทำให้ความเย่อหยิ่งของนายอุติสล่มสลายหายไปสิ้นด้วยความสิ้นหวังต้นไม้หนุ่มก็ได้กระโดดจากสันเขาลงไปที่ห้วยลึกข้างล่างด้วยความพยายามที่จะกริบชีพตัวเองอย่างไรก็ตามหนุ่มน้อยอุติสก็ยังไม่เสียชีวิตกล่าวกันว่าแม้กระทั่งทุกวันนี้ลูกหลานของนายอุติสก็ยังขึ้นและเจริญงอกงามอยู่รอบห้วยลึกและต้นไม้รู้สึกผิดหวังที่เหตุการณ์นั้นกลับกลายเป็นเช่นนี้ความล้มเหลวในการจับคู่ของทั้งสองทำให้พระนั้นเลิกทำหน้าที่จับคู่ให้กับบรรดาต้นไม้หนุ่มสาวที่แต่งงานกันซึ่งราชาต้นไม้ก็รู้สึกสะเทือนใจไม่น้อยที่นายอุติสนั้นดูถูกนางสาวมังคะเลจึงได้สั่งให้ต้นไม้ทั้งหลายที่อยู่ในการปกครองของตนเลิกแต่งงานกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา